ัสดีค่ะเมนูอาหารเด็กง่ายๆสไตล์แม่ลูกแฝดกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้จะมาแบ่งปันเมนูที่ลูกๆชอบทานกันค่ะเป็นเมนูไข่เจียวปลากระป๋องเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะนี่ก็มีไข่ไก่นะคะ2ใบค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลากระป๋องไม่รู้มีใครเคยทำทานหรือยังนะคะแต่ก็อร่อยมากเลยค่ะอันนี้แยกน้ำออกนะคะอันนี้เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศมีต้นหอมซอยค่ะนี่ทำง่ายมากเลยเนาะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูง่ายมากเลยค่ะเราก็เอาปลาใส่ลงไปเลยค่ะแต่เราจะไม่เอาน้ำจากปลากระป๋องมาใส่นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะนิ่มและเละเกินไปเราก็ขยี้ปลากระป๋องหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอให้เป็นชิ้นๆเล็กๆพอค่ะแต่ก้างเราก็กินได้อยู่แล้วนะคะจะเลือกเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่ผักทั้งหมดลงไปเลยค่ะหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วเราก็ตีให้เข้ากันไม่ต้องฟูมากนะคะให้เข้าๆกันแค่นี้ค่ะค่ะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทอดกันค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะตั้งให้ร้อนนิดนึงค่ะแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยเราเจียวเหมือนไข่เจียวปกติเลยนะคะมีเครื่องมีผักเยอะก็อาจจะไข่ขาดได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าปลากระป๋องมันก็จะถ่วงน้ำหนักนิดนึงเดี๋ยวเรารอให้ด้านหนึ่งเหลืองก่อนค่ะจริงเราพลิกแพงเอาปลากระป๋องมาทำเมนูอื่นๆก็ได้นะคะนานๆกินทีก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวจะกลับThank you.
็นเมนูง่ายๆที่อร่อยนะคะถ้าใครไม่ลองยังไม่เคยทำก็ลองทำดูค่ะกินกับข้าวสวยอร่อยมากเผื่อจะเบื่อไข่เจียวเดิมๆเนี่ยค่ะก็ลองทำดูนะคะต้องรอนิดนึงเพราะว่าอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวข้างในจะไม่สุกค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูไข่เจียวปลากระป๋องนะคะเนี่ยค่ะหอมอร่อยแล้วก็ทำง่ายนะคะจะกินเปล่าๆเลยก็ได้ค่ะกับข้าวสวยเนาะข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะหรือว่าจะกินคู่กับซอสมะเขือเทศหรือว่ากินกับน้ำที่อยู่ในปลากระป๋องเอาเป็นน้ำจิ้มก็ได้นะคะค่ะก็อร่อยมากเหมือนกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับเมนูอาหารเด็กง่ายๆสไตล์แม่ลูกแฝดกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ